มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามจากรัฐมนตรีดีคุณพุทธิพงษ์ปุณณกานต์ว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่คนไทยใช้กันอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มของต่างประเทศจะประชุมก็ต้องใช้ของเมืองนอกจะใช้นู่นใช้นี่ก็ต้องเป็นของต่างประเทศทั้งนั้นทำไมคนไทยไม่คิดที่จะมีแพลตฟอร์มของเราเองนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยแม้แต่เนี่ยที่คุณพุทธิพงษ์เขาไปฟอรัมเขาเป็นเวอร์ชวลฟอรัมนะครับเป็นสัมมนาทางไกลนะฮะก็บอกต้องใช้ซูมก็ต้องใช้ของเมืองนอกก็เลยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยมันไหลออกไปต่างประเทศการค้าขายทางออนไลน์ก็ไหลออกไปต่างประเทศหมดเลยจริงๆมันมีนะแต่ไม่มีใครใช้ถ้าผมจำไม่ผิดของ True เนี่ยเหมือนเขามีแพลตฟอร์มให้ใช้แต่เหมือนไม่มีใครใช้ผมก็ยังไม่ได้ใช้มันเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อใจแพลตฟอร์มของรัฐด้วยหรือเปล่าแพลตฟอร์มของคนไทยเองด้วยกันหรือเปล่าส่วนหนึ่งเอาเรามาดูเนื้อข่าวก่อนไหมคะอารมณ์เหมือนนี่ไหมดูหนังอะถ้าพี่แขกมีตังค์ร้อยหนึ่งแล้วดูหนังฝรั่งกับดูหนังไทยอะถ้าราคาเท่ากันพี่แขกจะซื้ออะไรจะดูอะไรอย่างเช่นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหนังด้วยแต่แขกคิดว่ามันคนละเรื่องกับเวลาเราพูดเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยคือถ้าคุณสร้างแพลตฟอร์มแล้วมันตังจริงมันเจ๋งจริงคนทั้งโลกหลั่งไหลมาใช้อย่างเงี้ยมันก็โอเคอ่ะแต่การสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่การสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบนความชาตินิยมนึกออกไหมคุณจะเป็นไทยฟลิกซ์ได้ยังไงในเมื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Twitter หรือว่า IG อ่ะมันก้าวข้ามพรมแดนชาติแล้วสิ่งที่สำคัญคือเขากำลังพูดถึงความเป็นเอ็มพายของแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยซ้ำไปเขาก็เลยจะมีคริปโตเคอเรนซีมีสกุลเงินอะไรที่ใช้อยู่ในอาณาจักรออนไลน์เหล่านี้ที่ไม่เกี่ยวกับผืนแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่แล้วก็มีสัญชาติมีพาสปอร์ตอ่ะเราอยู่บน Facebook อ่ะเราไปไหนก็ได้ทั่วโลกโดยไม่มีพาสปอร์ตโดยไม่มีวีซ่ามีใครต้องขอวีซ่าในการเข้า Facebook มั้ยก็ไม่มีแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณก็รีจิสเตอร์หรือว่าคุณดีแคลร์เขาเรียกว่าความมีอยู่จริงของตัวคุณเองกับแพลตฟอร์ม Facebook เพราะฉะนั้นไอการที่จะมาพูดเรื่องเราจะต้องเป็นไทยเราจะต้องเป็นนู่นนั่นนี่มันก็เลยดูตลกและอย่างกรณีของจีนอ่ะคนเขาพันล้านคนไงเขาก็บวกกับความเป็นเขาเรียกว่าภาษาเขาเป็นเจ้าของภาษาเองด้วยแล้วก็เขามีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่คนในประเทศเนี่ยเขาเสพกันเองได้ไงแค่คนจีนเสพกันเองอ่ะมันก็พันล้านแล้วก็พันล้านคนแล้วไงแล้วถามว่าคือโวลูมของผู้บริโภคมันก็สูงพอไม่นับว่าเทียนอันเหมินใช่ไหมคะพรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่มีคนจีนรู้ว่ามีเทียนอันเหมินเกิดขึ้นคือความพยายามควบคุมข้อมูลข่าวสารที่รัฐจะต้องทำให้เสด็จน้ำเนี่ยเขาก็เป๊ะเขาก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาในเป้าหมายเขาชัดเจนอะว่าฉันจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อปิดหูปิดตาประชาชนจบไหมอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณบีมอเนี่ยมองว่าทำไมมีหนังไทยถูกแพลตฟอร์มต่างชาติซื้อไปก็มันได้รายได้ไหมนะแล้วเขาก็ได้ตังค์อยู่เขาจ่ายเงินครั้งเดียวแต่ว่าสามารถนำฉายประเทศอื่นๆได้แต่ถามว่าเราคนไทยก็จ่ายเงินเท่ากันแต่เราก็สามารถที่จะดูเนื้อหาได้จากทั่วโลกเช่นกันถูกไหมเราไม่ใช่ว่าต้องการเข้าไป Netflix เพื่อดูหนังไทยนะถูกใช่ป่ะผมบอกตรงนะเข้า Netflix เนี่ยสำหรับผมยิ่งดูยากเพราะว่าผมใช้ภาษาเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันถ้ามันไม่โฆษณาจริงๆมันขึ้นมาเนี่ยเราค้นไม่เจอหรอกอย่างผมจะไปรู้ได้ไงบุพเพสันนิวาสตอนแรกเนี่ยว่ามันชื่อ Love Destiny อ๋อเหรอมันชื่อ Love Destiny แล้วผมจะไปค้นคำว่า Love Destiny เจอได้ยังไงในนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราฟังเสียงรัฐมนตรีแล้วมาคุยกันต่อครับที่ผมกำลังจะแบมผลักดันแล้วเอามานั่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ก็คือผมอยากจะทำให้เห็นว่าเรามีเหมือนไทยฟลิกนะครับเราดู Netflix กันเป็นคอนเทนต์ของต่างประเทศทั้งหมดผมถามว่าคอนเทนต์คนไทยดีๆมีเยอะแยะเลยละครไทยก็มีเกมโชว์ก็มีสารคดีดีๆก็มีช่อง3579ช่อง11ทีวีดิจิตอลเต็มไปหมดวันนี้ต้องไปแย่งกันขายลง YouTube ใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศเงินขายไปเรื่องนึงได้ประมาณสักละครดีๆคอนเทนต์ดีๆอาจจะได้ขายครั้งเดียวเวลาสมมติ10ล้านบาทพอเขาเอาไปขายแชร์หรือว่าเปิดให้ขยายไปดูกันในประเทศจีนคนวิวเป็นร้อยล้านวิวแต่เราก็ได้10ล้านบาทถามว่าลองคิดดูถ้าเกิดวันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังคิดว่าเราลองทำไทยฟลิกดูบ้างไหมแต่อาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวจะนึกว่าเราไปก๊อปปี้เข้ามาไม่ใช่เพียงแต่ว่าผมพยายามหาคำที่อธิบายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเราทำคอนเทนต์ไทยแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราไปเป็นองคาพยพเราไปเป็นทีมไทยแลนด์เราไปทำไปเป็นแบบคอนเทนต์ของไทยแลนด์
แล้วนอกจากเราทำเนี่ยนอกจากเราให้คนไทยได้ดูกันแล้วเนี่ยเราสามารถไปให้เพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามซึ่งวันนี้เขาก็ดูละครดูคอนเทนต์ไทยอยู่แล้วนะเราจะไปขายประเทศจีนแอร์ไทม์ต่างๆเวลาเราขายเรทการ์ดราคาเราก็ไปแบบทีมไทยแลนด์ราคาเราก็มากขึ้นการยอมรับเกาหลีเขายังทำได้ทำไมคนไทยทำไม่ได้คือไม่ปฏิเสธกับการที่เราเอาคอนเทนต์ไทยไปเมืองนอกนะแต่ว่าถามว่าการที่ทำให้ตัวแอปนั้นหรือแพลตฟอร์มนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็คนทั่วโลกมาใช้เนี่ยมันจะต้องมีความเป็นผมว่าต้องมีความเป็นสากลเอางี้ดีกว่าตัวอย่างง่ายสุดเนี่ยคนกีฟอัพกันหมดแล้วช่อง7เมื่อก่อนมีแอปของตัวเองบักกะบู้เหรอเออตอนนี้ก็เข้ามาลง YouTube แล้วใช่ไหมฮะคือมันเหมือนกับว่าทุกช่องพยายามทำอะไวทีวีก็ทำของตัวเองคนก็ไปเข้าดูจาก YouTube ดูจาก Facebook เนี่ยถามได้ผู้ชมหรือว่าเนี่ยสมมติว่าอย่างเงี้ยนะครับสมมติมันแบบสมมติเกิดคุณบีแกแบบหวังดีเอา Voice TV เข้าไปอยู่ในไทยฟลิกอย่างเงี้ยเอารายการเราเข้าเนี่ยคอมเมนต์ที่มีในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยไทยฟลิกรับได้ไหมใช่ไหมเอาพี่แขกว่าพี่แขกตอนหายใจ3ทีแล้วต้องหยุดแล้วผมต้องหยุดแหละ30รอบคุณพุทธิพงศ์พูดถึงเกาหลีนะคะซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเนี่ยผงาดขึ้นมาเป็นอันดับ1เรียกได้ว่าเป็น1ในผู้ผลิตคอนเทนต์สำหรับคนทั้งโลกดูที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกาหลีประสบความสำเร็จหลังจากที่ประเทศเนี่ยโค่นล้มเผด็จการทหารไปได้สำเร็จแล้วแล้วก็รัฐบาลประชาธิปไตยเห็นความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เลิกผลิตหนังละครที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายนะคะโฆษณาชวนเชื่อแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อแบบที่มุ้งมิ้งแมสมากขึ้นแล้วก็ได้ทุ่มเทนะคะเงินไปกับการเขาเรียกส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยใครถามว่าไทยฟลิกซ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรภายใต้กฎหมายที่ปิดปากประชาชนเยอะขนาดนี้เอะอะจอดำเอะอะเซ็นเซอร์เอะอะเรียกไปคุยเอะอะเอาเนื้อหามาให้เราตรวจดูก่อนว่ามันตรงกับสิ่งที่รัฐบาลเชื่อสิ่งที่รัฐบาลคิดไหมเอไอเปลี่ยนช่องได้ไหมเอไอเปลี่ยนเลขช่องจิตกรรมฝาผนังส้มหยุดอูกรีดกราดจะลบทำไม่ได้คือถ้ายังจะมีเมนทาลิตี้แบบนี้นะคะคิดถึงแต่เรื่องทำสงครามไทยลบพม่าเนี่ยไปจะทำไทยฟลิกซ์อะไรไม่ได้หรอกค่ะคือไทยฟลิกซ์อันดับหนึ่งจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยก่อนอันดับ2ยกเลิกกฎหมายปิดปากประชาชนทั้งหมด อันดับ3ไปดูนะคะ Freedom House เนี่ยเขาเรทให้อันดับของเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกของสื่อเนี่ยทำให้มันขึ้นมาอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวให้ได้คือยกเลิกอะไรเหล่านี้ให้ได้ไปดูว่าอำนาจการกำกับของกสทช.เนี่ยเป็นยังไงไปดูเรื่องการไปก้าวก่ายเนื้อหาละเมงละครทั้งหลายเสื้อผ้าหน้าผมคือถ้าคุณเลิกเซ็นเซอร์นมชิสกะในลาเอมอนได้หรือยังคือถ้าทำหรือไปอีกนี่คือเรื่องง่ายมากเลยถ้ายังทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไม่ต้องมาฝันถึงไทยฟล็อกไทยฟิกอะไรอะค่ะ อยู่เป็นฟล็อกกบในกะลาไปก่อนไทยฟล็อกค่ะโอเคไม่ใช่ไทยฟลิกไทยฟล็อกเออกบไทยไม่งั้นเราก็จะได้ดูแต่เรื่องอะไรนะจำเลยรักอะไรนะบ้านทรายบ้านทรายทองเดี๋ยวเอาวันลีลูกกตัญญูไหมไทยฟรอกกะลาไทยก้าวไกลทั่วโลกเออผมเชื่อว่าแม้แต่เนี่ยพจมานสว่างคาตาก็ไม่ได้อยู่ในไทยฟลิกหรอกแน่นอนเลยเพราะว่าก็คริติคอลนะใช่เพราะว่าสุดท้ายก็จะเหลือแต่ประเทศไทยเท่ากับยุคอยุธยาเราก็จะมีแต่นั่นน่ะหนังยุคนั้นสงครามพม่าแล้วถามว่าถ้าคุณจะไปขายพม่าได้ยังไงเออแล้วเสร็จแล้วคุณจะไปทำสงครามลาวอยู่ก็ไม่ได้เออ